่วนเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่เรากำลังจะไปลงประชามติในวันพรุ่งนี้จุดเด่นของร่างฉบับนี้ก็คือการปราบโกงที่พยายามจะสกัดไม่ให้นักการเมืองที่ไปทุจริตเนี่ยสามารถกลับเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองได้อีกวันนี้ก็มีความเห็นจากนักวิชาการด้วยคุณนัทครับก็เป็นมุมของดร.นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDI ครับก็บอกนะฮะว่าถึงแม้ว่าจะพยายามร่างขึ้นมาเพื่อป้องกันการทำประชานิยมแต่ถ้าไปดูการทำงานของนักการเมืองเชื่อว่านักการเมืองจะมีวิธีการบิดพลิ้วฮะหาช่องทางอื่นที่สามารถทำประชานิยมได้อยู่ดีครับหมายมาโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมาบังคับไม่ให้มีการใช้นโยบายประชานิยมผมไม่คิดว่ามันได้ผลคนนักการเมืองพรรคการเมืองมีวิธีการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะถ้าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญยิ่งเป็นกฎหมายที่เราบอกเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแต่เป็นกฎหมายที่ถูกล้มบ่อยที่สุดครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้เลิกการทำประชานิยมแล้วก็แก้ปัญหาการทุจริตจริงๆเนี่ยควรจะไปเก็บภาษีท้องถิ่นแล้วก็เอาเงินตรงนี้มาพัฒนาท้องถิ่นคนในท้องถิ่นจะได้รู้สึกว่านี่คือเงินของตัวเองแล้วก็จะพยายามตรวจสอบการใช้เงินของบรรดานักการเมืองนะครับอย่างเช่นตัวของภาษีสิ่งปลูกสร้างอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆก็เสียดายเหมือนกันที่รัฐบาลกำหนดให้มีข้อยกเว้นมากจนเกินไปนะครับ